จังหวัดชลบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2567ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในเช้าวันนี้ที่บริเวณหอพระพุทธสิหิงอำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีนายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีตลอดจนเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดีสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ. 2521ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชินีณพระที่นั่งอัมพรสถานเมื่อวันที่1พฤษภาคมพ.ศ. 2562ต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2562พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระราชินีองค์ที่7แห่งราชวงศ์จักรีนิว24สถานีประชาชนวิสารแสงเจริญภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน